ที่เราเคยวาดไว้กันใครจะคิดมันจะไม่ง่ายดังฝันแม้จะเจ็บจะล้มสักกี่ครั้งฉันจะยืนละก็จะก้าวไปไม่เคยเสียดายเพราะยังน้อยฉันใช้หัวใจ And that's the beauty of lifeวีจะนับเป็นวอเตอร์วีจะนับว่าทุกคนคือแฟนคลับวีและทุกคนน่ารักมากๆเลยวันนี้ได้ฟังอัลบั้มกันหรือยังคะปล่อยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองนะกินข้าวกันยังอ่ะอ้าวอ๋อฟังเพลงก่อนน่ารักที่สุดเลยวันนี้ตื่นเต้นมากๆค่ะครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเล่นthe whole album ให้ทุกคนฟังวันนี้เหมือนเป็นแบบ mark point ของยุคใหม่ของ Violet Vautier เริ่มต้นที่วันนี้ลืมหมดเลยว่าจะพูดอะไรบ้างตื่นเต้นอ่ะสวัสดีทุกคนตื่นเต้นโอเคทีนี้เนี่ยจริงๆ2เพลงก่อนหน้านี้นะคะที่มีไม่เคยเล่นที่ไหนเนี่ยชื่อเพลงว่าไม่อยากคุยก็เป็นเพลงที่พูดถึงอะไรที่แบบเคยเห็นสัมภาษณ์วีป้าที่วีบอกว่าเอาตัวเองไปอยู่ในแบบเปิดโอกาสให้เขาจีบเราเพลงนั้นพูดถึงสิ่งนั้นนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงเพลงต่อไปดีกว่าขอเพลงช้าได้ไหมคะ
วีรู้สึกวันนี้วีทำอะไรก็ได้เพราะนี่คือบ้านของวีดูออกไหมคะนี่เราสร้างเซตขึ้นมาให้รู้สึกว่า your girl คือเป็นที่ที่เราสบายใจทีนี้วียังไม่ได้เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอัลบั้ม your girl คืออะไรใครที่มารอบเช้าแล้วอาจจะรู้เรื่องละแต่สำหรับใครที่เพิ่งมาในรอบเย็นนะคะอัลบั้ม your girl พูดถึงการรักตัวเองการให้คุณค่าตัวเองแล้วก็accept สิ่งที่ตัวเองเป็นมันมีทั้งข้อดีและไม่ดีของตัวเราเองแต่เราโอเคกับสิ่งนี้แล้วเราก็ไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดคนอื่นในการวัดสิ่งนี้แล้วก็วีรู้สึกว่าในช่วงชีวิตนี้มันเคยมีคนพูดกับวีหลายครั้งมากว่าถ้าเธอรักตัวเองไม่เป็นแล้วเธอจะสอนให้คนอื่นรักเธอยังไงเราต้องรักตัวเองให้เป็นเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้อีกฝ่ายเห็นว่าเราต้องถูก respect แบบไหนรักแบบไหนแต่บางครั้งอ่ะพอเรามีใบบรรทัดนั้นก็ตามอ่ะบางทีเราก็กลัวว่าอีกฝ่ายนึงจะรับเราได้ป่ะวะคือเป็นแบบชนีผีบ้านิดนึงแบบไบโพล่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นตัวเราใช่ไหมคะแล้วคนทุกคนมีข้อเสียคนทุกคนมีเรื่องที่ไม่น่ารักเรื่องน่ารักของเราอะรักง่ายอยู่ละแต่มุมที่มันรักยากอะอีกฝ่ายหนึ่งจะรักเราได้ไหมวีก็เลยได้ขอบคุณค่ะลองถามก้าวดูค่ะว่ารับได้ไหมแต่นั่นแหละมันเลยทำให้เราลองจินตนาการไปล่วงหน้าว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเขาเราจะรู้สึกแย่แค่ไหนเราก็ได้แต่ภาวนาว่าเขาจะโอเคกับสิ่งที่เราเป็นค่ะแค่ลองจินตนาการวันที่ฉันไม่มีเธอความเหงาคงคับคันกัดกินจินตนาการวันที่เราไม่ได้เป็นอะไรกันฉันคงทนเห็นเธอกับใครไม่ไหวคงจะจับมือเธอไว้กอดเธอเอาไว้รั้งเธอไว้ให้นานสุดไม่อยากให้ไปไหนI'm not afraid to die.
ครั้งนี้ไม่ได้จินตนาการที่จะอกหักแล้วทีนี้วีรู้สึกว่ามันจะมีโมเมนต์ที่เราแบบเศร้าหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเราต้องรู้คุณค่าตัวเองมากพอที่เรารู้ว่าวันไหนที่จะต้องเดินออกมาก็เลยเกิดมาเป็นเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่ายื้อเพื่อค่ะลองมาฟังดูค่ะI'm not afraid to die.
ันนี้วีดีใจมากเลยที่ได้จัดอะไรแบบนี้เอาจริงมันไม่เคยวีไม่เคยจัดอะไรแบบนี้เลยอ่ะแม้ว่ามันจะเป็นแบบงานไม่ใหญ่มากนะวีแต่ก็ใหญ่อยู่นะหันมาดูแอบรู้สึกเหมือนแบบเป็นคอนเสิร์ตเดียวเหมือนกันนะใช่ไหมแบบรู้สึกให้ความรู้สึกนั้นเบาๆขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้มากๆเลยค่ะขอกินน้ำแป๊บหนึ่งได้ปะคือสโมกมันแบบว่าเยอะเราอยากได้ไฟสวยแต่เราก็เลยแบบขอแฮมนิดนึงแต่ว่ากินน้ำเป็นปกติก็ไม่ได้เพราะว่าเราเห็นปกโยเกิร์ตไหมคะชวนค่ะจริงๆต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนปี2020อ่ะวีปล่อยอัลบั้ม Glitter and Smoke ออกมาแล้ววีก็คาดหวังเบาๆว่าเฮ้ยอยากมีคอนเสิร์ตเดียวคอนเสิร์ตใหญ่ใจเย็น Impact ไม่แน่ใจเลยแต่ว่าอยากมีคอนเสิร์ตเดียวคอนเสิร์ตใหญ่ Glitter and Smokeเราคิดไว้แล้วแต่ว่าสุดท้ายโควิดมันเกิดขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างทำให้เราไม่น่าจะจัดกับสิ่งนั้นได้แล้วเราคงรอไม่ไหวที่จะโฮทุกอย่างไว้เพื่อจัดอะไรจัดคอนเสิร์ต Glitter and Smoke ขึ้นมาวีก็เลย move on แล้วก็เลยเกิดมาเป็น Your Girl แทนแต่ในวันนี้โอกาสดีแบบนี้วีก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะหยิบเพลงเก่าจาก Glitter and Smoke มาเล่นสักหน่อยจะดีไหมช่วยร้องได้ไหมคะได้มาลองดูค่ะ